อ๋อพอดีพี่ไปเหยียบดวงอาทิตย์มาครับก็ไปกับพี่โทนี่สตาร์กนะครับซุปตาร์ของเราเองพี่ก็ได้ไปเหยียบดวงอาทิตย์มาเป็นคนแรกของโลกนะครับนี่ก็เป็นของที่ระลึกจากพี่โทนี่นะครับนี่จัสตินบีเบอร์นี่จะซื้อต่อพี่17ล้านนะ yeah. แต่พี่ไม่ขายเว้ยเพราะว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจนะครับซึ่งมันสำคัญสำหรับพี่มากเงินนะซื้อพี่ไม่ได้น้องเข้าใจไหม Yahoo! คือแลเลยนะบอกเลยนะ17ล้านอ่ะพี่ยังไม่ขายน้องก็วันนี้ก็มาเล่น RV ก่อนละกันก็หลังจากที่พี่ไปเหยียบดวงอาทิตย์มาเนี่ยพี่ก็ไม่อยากจะเล่าประสบการณ์พลังที่พี่ได้รับมานะครับคือมันสูงส่งเกินนะครับคือพวกคุณเป็นมนุษย์อะพวกคุณไม่สมควรที่จะรู้นะครับพี่รู้ได้คนเดียวคุณรู้เปล่าในดวงอาทิตย์มีอะไรอะเอาไปว่าเล่นเกมก่อนละกันนะเดี๋ยวบอกพี่ไปในนามประเทศไทยนะครับนี่ดูคือประเทศที่ต้องยกย่องผมนะประเทศไทยเนี่ยต้องยกย่องผมนะครับเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่ไปเหยียบดวงอาทิตย์ให้พวกคุณเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนะครับโอเคละนะวันนี้พี่จะมาเล่นเกมกากๆที่คนส่วนใหญ่เขาเล่นกันนะก็ไม่รู้เล่นอะไรกันนักหนาก็จะมาเล่นซิลนะก็เป็นตัวที่พี่เนี่ยใช้ไต่แหลงขึ้นมาจน15ดาวอะครับไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูจริงๆอะมันไปล้านดาวแล้วแหละแต่พอดีแบบมันบั๊กไงแม่งก็ตบไปพี่ลงมา15ดาวแม่งก็เป็นแหลงที่กระจอกมากเลยครับพี่ก็ไม่อยากจะด่านะนี่ก็เป็นยาพิเศษนะครับที่พี่ได้มาจาก USA นะก็เป็นยาจากต่างประเทศเลยถ้ากินแล้วเนี่ยก็จะแบบเหมือนเดอะแฟตนะครับเราจะเห็นอะไรแบบช้าหมดเลยอ่ะ yeah. มันจะเก่งกว่าคนอื่นเลยอ่ะเดี๋ยวน้องๆดูนะกูฟาร์มก่อนตอนเนี้ยเฮ้ยมันมาเวทปากเว้ยมันไม่กล้าเข้าหรอครับพอดีพี่มีลูกน้องคอยช่วยพี่อยู่นะครับเนี่ยฮะตายครับเนี่ยครับเรียบร้อยครับเฟิร์สบัตครับเป็นไงครับนี่เป็นเพราะยาม้าที่พี่ดูดไปเมื่อคืนเลยนะครับอุ้ยไม่ใช่ยาม้านะครับมันเป็นยาพลาพี่พูดผิดเมื่อวานพี่ก็เล่น RV ลงแรงนี่แหละแล้วเจอพวกปากดีอะครับ yeah. พวกปากดีมันด่าพี่กากไว้เอาแล้วใครแย่งกูฟาร์มเนี่ยแย่งกูฟาร์มทำไมเอ้าไอ้ควยก็เดี๋ยวพี่จะตามฆ่ามันนะครับเพราะเมื่อวานก็มีคนแย่งพี่ฟาร์มนะครับพี่ก็สั่งมือปืนรับจ้าง20กว่าคนนะตามล่าครับผมแม่งก็โดนยิงตายไปแล้วป่านเนี้ยแล้วออกข่าวด้วยนะออกข่าวดังด้วยแต่พี่สั่งแบบยัดเงินอะปิดข่าวอะบอกเฮ้ยทำออกทีวีช่องไหนเนี่ยมึงโดนบึ้มนะแม่งก็เลยแบบไม่กล้าออกข่าวไงพี่ก็เลยไม่โดนจับนะครับเพราะพี่เนี่ยรวยเกินนะเงินพี่เยอะเกินไม่รู้จะไปทำอะไรพี่ก็แบบนะอะไรล่ะฮะฮะตายไปเด็กปะเถอะแต่คิดจะห้าวเข้าใจไหมมึงต้องขอชีวิตกูหนีแล้วนะเนี่ยครับโถนี่ขนาดให้นิ้วกลางไปด้วยเล่นไปด้วยยังชนะเลยครับมาเสือให้รู้ว่าเล่นมือเดียวก็ชนะครับตีป้อมเลยน้องก็เดี๋ยวจะเล่าประสบการณ์ที่พี่ไปเยือนดวงอาทิตย์มานะครับมนุษย์โลกแสนโง่นะครับที่บอกว่าพระอาทิตย์เนี่ยร้อนที่สุดนะครับแต่พี่ไปแม่งไม่ร้อนเลยเว้ยมันเป็นแค่เรดาร์บังตานะครับเอาจริงแล้วเนี่ยความร้อนที่ปกคลุมดวงอาทิตย์อยู่เนี่ยมันเป็นแบบเหมือนเรดาร์ครับคือถ้ามียานที่แบบว่าเทคโนโลยีถึงพอครับก็จะสามารถที่จะเจาะความร้อนไปได้แล้วก็จะไปเจอโลกใหม่ที่แบบว่าเป็นโลกดิจิตอลนะครับคือจะไม่เหมือนมนุษย์นะคนที่เรียกว่าดิจิตอลเนี่ยเขาจะเป็นวิญญาณเว้ยแล้วก็สื่อสารกับโทรจิตทางโทรจิตนะพี่ก็ไปมาแล้วพี่ก็ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเกมเมอร์ต่างประเทศเขานะครับในโลกของเขาก็จะเป็นเกมเมอร์เนี่ยแบบว่าใช้น้ำลายเล่นนะครับไม่ค่อยใช้มือกันนะฮะถุยน้ำลายแบบทุยใครถุยน้ำลายได้ไกลกว่ากันก็จะชนะครับมันเป็นวัฒนธรรมที่แปลกมากนะครับแต่พี่ก็เฉยๆแล้วเพราะพี่เจอมาเยอะแต่พวกน้องๆคงไม่มีปัญญาที่จะได้เห็นแบบพี่หรอกครับเพราะพวกน้องๆแบบสติปัญญาไม่สูงพอครับคือที่พี่ได้ไปนี่เป็นเพราะพี่ฉลาดเกินครับ IQ พี่นี่ที่ตรวจจับได้นะครับ800เอเคอร์ครับแม่งเลยแบบนะก็เลยเลือกผมไปไงความจริงผมไม่ได้อยากไปเลยเอาบวกเลยดิรออะไรล่ะโยมเข้าไปเลยเนี่ยโอ้เอาดินี่ก็เป็นสกิลการอันติของพี่เองนะครับเวลาเราเขย่าโทรศัพท์เนี่ยมันจะทำให้โหดเกินอะ
เป็นไงน้องเวลาน้องอติซิลนะน้องต้องเนี่ยเนี่ยขย่าโทรศัพท์มันจะคอมโบเร็วขึ้นมันจะแบบนี่เป็นสูตรของพี่เลยนะแต่พี่ไม่อยากบอกห้ามทำตามนะครับใครทำตามนี่พี่สั่งยิงอ่ะเพราะพี่มีตังอ่ะน้องการที่เราจะฆ่าใครสักคนนะน้องถ้าน้องมีเงินอ่ะไม่ใช่ปัญหาเข้าใจไหมไอสัตว์มึงตายนะเดี๋ยวมึงก็ตายหรอกเพื่อนโอ้ยเฮียมึงเร็วออกมาหนีช่วยกูด้วยเฮ้ยกูรอดรอดดิรอด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 โอ้มันก็เป็นบั๊กของเกมอีกอะครับตะกี้ที่พี่บิงไปแล้วไหมสัตว์เอ้ยพี่ว่าแพนด้าตัวตะกี้เนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวนะพี่รู้สึกว่าสกิลเพย์ของเขานี่สูงมากนะที่พี่เห็นตะกี้นะเขาน่าจะแบบแฝงตัวมาทางดิจิตอลนะครับมาเล่นแบบไม่มีตัวตนนะครับเนี่ยครับเล่นเก่งเกินอ่ะนะพี่ดูออกหมดนะครับว่าใครมาจากไหนอ่ะครับเพราะพี่มีพลังพิเศษนะครับแต่มันก็ไม่เก่งเกินพี่หรอกครับนี่ก็เป็นการนาติของพี่เองนะครับก็จะแปลกๆกับชาวบ้านเขาหน่อยนะไปไปเฮ้ยบอกเลยไงโอ้โหแตกไปดินี่เด็กวอซีเก่านะครับคือเวลาจะทำอะไรก็ต้องแตกไปก่อนน้องๆก็สั่งเงียบตัวเองไว้ด้วยนะครับว่าที่น้องมีชีวิตได้ถึงทุกวันนี้เป็นพอพี่นะครับพี่นี่คือส่วนรวมออกซิเจนถ้าพี่ตายเนี่ยคนทั้งโลกอยู่ไม่ได้ครับ yeah. น้องจำใส่กระโหลกบางๆโง่ๆของน้องไว้เลยนะพี่นี่ส่วนรวมออกซิเจนเฮ้ยเพื่อนจะตายผมมาแล้วเพื่อนผมช่วยคุณเองต้นเนี่ยมันฆ่าผมไม่ได้หรอครับเพราะมันเป็นแค่มนุษย์โง่ๆครับ yeah. พี่นี่มีเชื้อสายแบบเชื้อสายแบบเอเลี่ยนนะครับคือจะแบบไม่เหมือนคนอื่นเขาว่าฮะพี่เนี่ยคือมนุษย์ชอบเรียกพี่ว่าเทพเจ้านะครับแต่นามพี่คืออสุจินะครับมันคือนามของพี่นะครับมนุษย์โง่แบบโง่เขลาครับที่เรียกพระเจ้าว่าพระเจ้าแต่คือพี่คืออสุจินะครับถ้าพี่ตายไปอ่ะน้องรับรองน้องจะหายใจกันไม่ออก yeah. นี่ไม่เชื่อเดี๋ยวดูแพนด้านะเล่นมือเดียวอะครับ ก็คือมันง่ายจัดอะเกมนะพี่ว่าที่พี่ไปสำรวจดวงอาทิตย์มาเนี่ยรู้สึกการที่พี่ไปแข่งกับนักกีฬาอีสปอร์ตดวงอาทิตย์มาเนี่ยการถุยน้ำลายพี่ว่ายังยากกว่าเกมนี้เลยนะเกมนี้มันอีซี่อะครับอาจจะเป็นเพราะว่าพวกมนุษย์เนี่ยกระโปงเกินนะครับพี่เหนือกว่านั้นไงอย่าลืมนะดูคลิปนี้จบแล้วน้องๆต้องประกาศตีนพี่นะครับไม่งั้นพี่ฆ่าตัวตายน้องจะไม่มีออกซิเจนหายใจนะรู้เปล่าโหนี่พี่พูดความจริงเลยนะน้องต้องฟังพี่ดิเฮ้ยโอ้เพื่อนแม่ตัวแทนประเทศไทยครับดูไว้น่าภูมิใจมากอะเนี่ยน้องๆต้องภูมิใจในตัวพี่นะไอ้เพื่อนเรามาแล้วเพื่อนโอ้โหตายคืออันติดไม่ต้องใช้อ่ะครับเฮียแค่แบบโอ้ตายตายหมดตายหมดอ่ะให้เพื่อนใจเย็นนะแย่งบัฟไอ้สัตว์มีปัญหาเปล่าแย่งบัฟมีปัญหาเปล่ากูฆ่าตัวตายหรอกไอ้สัตว์มึงไม่มีอากาศหายใจแล้วกูบอกเลยนะเนี่ยเดี๋ยวดูนะไอ้เนี่ยไม่เกิน1วิแม่งตายผมสั่งยิงไปแล้วตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยพี่สั่งเก็บไปละปึ๊บๆปึ้งๆๆๆติดพร้อมกันครับมาดิเนี่ยครับคือสเต็ปพี่ดีอ่ะครับสเต็ปพี่ดีครับพี่ก็ไม่ตายง่ายๆนะ
เนี่ยเพื่อนพี่เก็บให้ตะกี้เลยพี่แบบสะกดจิตมันอ่ะแบบเอาวิญญาณพี่ไปเข้าสิงไอ้ตัวเนี้ยเพื่อให้มันอ่ะตามฆ่าตัวนั้นเออจริงพี่เนี่ยเล่น2จอพร้อมกันได้ไงพี่แบบปึ๊บสั่งทรจิตไปแม่งไล่ฆ่าให้ผมเลยเป็นไงอ้าวไอ้สัตว์ทำไมทำอย่างงี้อ่ะพี่ไม่อยากฆ่ามันอ่ะพี่เห็นมันเป็นไก่อ่ะน้องน่ะตายคือเบื่อคือเล่นวันๆก็ฆ่าแบบ 6-700 ตัวขึ้นไปต่อวันน่ะพี่ก็ไม่อยากแกเล่นแล้วอ่ะ yeah. นะก็เกมกากครับเอ้ยบวกอ่ะจังหวะนี้บวกเลยเมก้าคิวอ้าวเมก้าคิวกูอ่ะนี่กูไม่ได้เมก้าคิวเหรอสร้างเกมยังไงวะไอ้ควายประเทศอะไรสร้างเกมวะทุกคนเม้นบอกพี่ด้วยนะเดี๋ยวต้องคุยกันหน่อยแล้วปกติช็อตตะกี้มันต้องเมก้าคิวแล้วเนี่ยมันไม่ได้เมก้าคิวได้ไงวะอะไรโอ้โหตายเอ้ยไม่ตายวะตายเฮ้ยเพื่อนโอ้โหเมื่อกี้แม่งแหลกเหี้ยค้างเลยอ่ะทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้พี่เดินไม่ได้เลยว่าเหี้ยไม่รู้เป็นอะไรอ่ะอ๋อเมื่อกี้นี้พี่สั่งลูกน้องพี่ยิงเซิร์ฟไปแล้วนะก็จะมีอาการแหลกๆคือเงี้ยแหละคืออะไรที่ไม่ถูกใจพี่จะขัดขวางหมดนะครับอีกหน่อยเกมเนี่ยจะโดนสั่งปิดด้วยจะโดนพี่สั่งปิดด้วยน้องๆก็รอติดตามเอานะโอ้แตกเลยไอ้ควายมึงเล่นธนูยังไงมึงไม่ตันให้กูอ่ะไหนมึงเอาของอะไรวะเอาของดาเมจเอามาพ่อมึงเหรอมึงเล่นตัวธนูมึงต้องออกแทงดิเหี้ยโอ้พี่ไม่อยากพูดคำหยาบเลยนะครับแต่มันอดไม่ได้ที่เจอมนุษย์โง่ๆแบบเนี้ยมันต้องออกแทงให้พี่ถูกป่ะเพราะพี่เป็นตัวทำดาเมจไงมันต้องออกแทงเข้าใจไหมคือออกแทงอ่ะตายซะสัตว์ตายซะตายซะไปไหนเฮ้ยล่ามันดิเอาอีสานนิดก่อนอีสานนิดแม่งกวนตีนกูมึงกวนตีนเขาไว้ตายสวยเพื่อนเพื่อนเคยเห็นคนตายคาบ่อป่ะครับโอ้ยเหี้ยไม่เอาละตายเป็นไงเบื่อว่ะไอ้เหี้ยเบื่อว่ะนี่เห็นผมพี่ดูเหมือนธรรมดาไงนะครับแต่แบบดาราในประเทศไทยมาขอซื้อครับแต่พี่แบบไม่ขอเปิดเผยนะว่าเป็นใครอ่ะเพราะเดี๋ยวมันจะเสียชื่อเขาไง yeah. คือเขาซื้อต่อเส้นละ100,000นะครับผมเส้นเดียวขอซื้อ100,000นะครับ เพราะว่าคนที่มีแบบว่าไงอ่ะเซลล์ของพี่เนี่ยใครที่มีเซลล์ของพี่ติดตัวไว้นะครับฟันไม่เข้าแทงไม่ตายยิงไม่ตายคือคุณจะเป็นอมตะตลอดชีวิตนะครับคนที่แค่มีเส้นผมเส้นเดียวไว้ในตัวครับจะไม่มีวันตายเลยนะครับEasy game ตายที่นี่ก็ตายตัว
เฮ้ยจบไปจบไปจบไปผมเบื่อแล้วจบจบไปอะไรวะ MVP เหรอคืออะไรอ่ะพี่ไม่รู้จักอ่ะโอ้โห MVP 17.4 ทำดาเมจไป 240,000 นะครับก็คือแบบนะก็บอกแล้วให้พวกมึงออกของแท้งไอ้ควายออกดาเมจมาโคตรพ่อมึงอะโง่ไอ้พวกไม่มีไอ้พวกไม่มีการศึกษาพี่ที่จบแบบยังไงอะปริญญาเอ๋อนะครับก็วุฒินี้นี่ต้องเรียนแบบเป็นพันปีเลยนะกว่าจะได้มาเนี่ยก็สำหรับ FC นะครับที่อยากจะแบบได้เส้นผมพี่อะพี่ขายต่อให้เส้นละ500ก็จะถูกกว่าปกติไอ้พวกดาราที่พี่รีดเยอะเพราะว่าแม่งรวยไงพี่ขายเส้นละ10,000แต่ถ้า FC เนี่ย500นะเส้นเดียว500คุ้มมากคือเป็นโปรโมชั่นเลยก็สรรพคุณก็ไม่อยากจะโม้อะครับคือถ้าโม้เกินไปเนี่ยมันจะดูไม่ดีนะก็สำหรับวันนี้พี่ไปละพอดีนายกเรียกพี่คุยอยู่ตอนนี้ก็คุยธุรกิจเรื่องที่จะเปิดสนามบินใหม่นะแถวๆนี้จะเปิดแบบส่วนตัวสำหรับพี่คนเดียวไว้แบบบินไปนอกโลกก็เดี๋ยวต้องไปคุยเรื่องธุรกิจเรื่องนี้ด้วยนะก็วันนี้ก็มาอัพคลิปให้ดูนะก็ค่าไป34ตัวครับก็ตบพวกโง่ๆไก่ๆกากๆกระโปกกะโหลกกะลาไปครับพี่ไปนะเดี๋ยวพี่จะไปละนะน้องก็รู้ว่าพี่จะไปไหนนั่นแหละก็น่าจะไปหาหมอแหละมานะเจอกันขอบคุณที่